ครับยกสุดท้ายครับดูผลครับกระชุ่มกระชวยจริงๆเกือบไม่มีใครได้ยินความกึกก้องกับมนาของเสียงเชียร์เสียงเชียร์เขาบอกว่าตอนระฆังเป้งเริ่มยกสุดท้ายนี่ความหวังที่เขาจะได้ตำแหน่งแชมป์เปี้ยนนักมวยเกือบไม่ได้ยินเสียงระฆังนะครับเพราะว่าเสียงเชียร์นั้นดังกระหึ่มไปหมดว่ามั่นใจว่าผล14ยกนั้นคะแนนไม่เป็นรองแล้วฮาราดาดูเหมือนว่ารู้ว่าคะแนน14ยกเป็นรองครับเดินเลยครับเดินลุกไล่หวังน็อกแล้วครับดูผลว่าจะหนีได้ไหมดูครับฮาราดารู้ตัวว่า14ยกนั้นท้ายๆตัวเองเป็นรองพยายามจะลุกไล่แล้วเอาละครับยืนแยบกว้างมัดขวากอดเอาไว้หมายการคัดเลือดสมัยก่อนนี้ถือว่าคัดเลือดใช้ได้เลยนะครับเลือดนั้นเข้าตาโผล่น้อยมากครับฮาราดาต่อยไม่ถึงแล้วตอนนี้เอาละครับตอดแล้วหนีครับซ้ายขวาแล้วหนีซ้ายขวาแล้วถอยแล้วถอยไม่น่าเกลียดด้วยครับโผล่นี่ดูครับถอยเลยว่าดูครับโยกศีรษะสายศีรษะหลบหมัดแล้วหมุนระยับไม่ใช่หนีกรุดกรุดครับหนีแบบมีเชิงแหมล็อกคอแบบแหมจะออกยูโดเลยครับอัปคัตเอาละครับโผล่ตอดสีข้างเอาละครับดูครับมีทั้งตอดสีข้างมีอัปคัตหมุนหน่อยมีกระชากด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาว่ามีหมุนมีบิดมีกระตุกด้วยดูครับโผล่อัปคัตยับอัปคัตยับอยู่อย่างนี้ครับฮาราดาเข้าไม่ถึงครับดูครับยับยาวกว่านะครับยับไปดูครับจ้องชกละเอียดจริงๆไฟนี้ของผลแม่หมัดยับนี่เป็นหมัดที่ทำให้ไฟติงฮาราดาอึดอัดมากนะครับในช่วง 5-6 ยกสุดท้ายนี่ดูครับตอนเขาเชือกผลโยกศีรษะดูครับว่าออกมาไงดูครับโยกออกมาแล้วเอาครับกองเชียร์ชัยโยกันใหญ่ครับชัยโยแล้วครับมั่นใจแล้วว่าชนะแน่ว่าผู้ชมก็มั่นใจครับว่าชกอย่างนี้นี่มั่นใจได้เลยครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วครับไฟติ้งฮาราดาดันก็ไปเชือกเลยครับใกล้จะหมดยกแล้วครับกองเชียร์ก็กึกก้องเหลือเกินไฟติ้งฮาราดานั้นเริ่มจะอ่อนระโหยลงเยอะทีเดียวครับเต้นแต่ว่าหมัดนั้นออกช้าครับกำลังขามีแต่กำลังแขนไม่ค่อยออกแล้วโผล่คุมเกมแล้วครับตอนนี้ใกล้จะหมดยกหมดยกครับไฟติ้งฮาราเข้ากอดโผล่ครับคงยอมรับโผล่กิ่งเพชรก็หลังจากกอดไฟติ้งฮาราแล้วก็ได้ก้มลงกราบถวายบังคมเจ้าอยู่หัวนะครับที่เสด็จทอดพระเนตรในการชกคราวนี้ผลการตัดสินครับผลชนะด้วยคะแนน2เสียงเสมอ1เสียงครับกรรมการอาจารย์สังเวียนให้ชนะ72ต่อ69ลุงแนทฟลายเชอร์ให้ชนะ71ต่อ67และกรรมการชาวญี่ปุ่นให้เสมอกัน69ต่อ69แม้กระทั่งญี่ปุ่นยังให้เสมอแสดงว่าผลของเรานั้นชนะจริงๆแล้วล่ะครับนี่คือภาพการต่อสู้ในยกสุดท้ายครับผลกลับมาเป็นแชมเปี้ยนโลกอีกครั้งหนึ่งช่วงชิงมาได้จากไฟติ้งฮาราดาหลังจากที่เสียแชมป์โลกไปเมื่อ92วันที่ผ่านมา